เราพูดคุยวันนี้กับคุณบอมครับคุณสรพลวีระเมธีคุณผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยครับคุณบอมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเสียงคุณบอมไม่ออกคุณบอมคุณบอมได้ยินขอรบกวนคุณบอมอีกทีนึงครับสวัสดีครับได้ยินแล้วโอเคโอเคเราเจอกันถูกวันมากเพราะว่าเมื่อคืนเฟดเพิ่งมีผลประชุมนะครับคงดอกเบี้ยตามความคาดหมายแต่สัญญาณที่ออกมาจากโจมพาวเวลก็ดูจะโดวิชเอาเยอะเหมือนกันคุณบอมวิเคราะห์ผลประชุมเฟดสัญญาณจากประธานเฟดยังไงบ้างครับครับจริงๆต้องบอกว่าผมว่าอินไลน์นะครับจริงๆพาวเวลเนี่ยเขาได้มีการส่งสัญญาณในการเปิดทางในการลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก่อนหน้านี้ไปพอสมควรแล้วนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่ในช่วงเดือนก่อนที่มีประโยคนึงหลุดออกมานะครับว่าเฟดเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความจำเป็นนะครับจะต้องรอให้เงินเฟ้อเนี่ยถึงกรอบ 2% ก่อนค่อยลดอัตราดอกเบี้ยนะประโยคนี้จริงๆมันเป็นประโยคที่เหมือนจะเป็นการคอนเฟิร์มนะครับว่าในฝั่งของตัวเงินดอกเบี้ยของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีโอกาสสูงที่มันจะเข้าสู่สภาวะขาลงแล้วนะครับแล้วเมื่อวานนี้มีอีกประโยคนึงที่พูดออกมานะครับแล้วก็เป็นการเปิดทางให้ตอนนี้ไม่ใช่เพียงแค่ปีนี้จะลด2ครั้งแล้วนะครับคือเราเนี่ยมอง2ครั้งแต่เมื่อวานนี้บางคนมองถึง3ครั้งก็คืออีกครั้งนึงที่จะเพิ่มขึ้นมาในเดือนพฤศจิกายนเดิมเนี่ยคือกันยากับธันวาที่50ปิ๊บแต่ตอนนี้มีโอกาสที่จะเป็น75ปิ๊บนิดนึงละนะครับเริ่มเปิดสัญญาณครั้งที่3ขึ้นมานะครับโดยโทนหลักๆเนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นการเวทกันระหว่างว่าสัญญาณทางเศรษฐกิจกับตัวภาคการจ้างงานเมื่อเทียบกับการกังวลว่าเงินเฟ้อจะพลิกกลับขึ้นมาเรื่องแรกเนี่ยนะครับก็คือลงเลยดอกเบี้ยเรื่องที่สองกลัวเงินเฟ้อจะขึ้นก็อย่าเพิ่งลงแต่เมื่อวานนี้เป็นการตอบว่าบาเบลเนี่ยไอ้เรื่องแรกเนี่ยสำคัญกว่าเรื่องสองละนะครับอันนี้คือคีย์แรกนะครับส่วนคีย์ที่สองเนี่ยคือผมคิดว่ามีคนพยายามจะตีว่าเอ้ยการที่พาวเวลเขาพูดแบบนี้เขาเห็นสัญญาณทางเศรษฐกิจที่มันจะชะลอแรงหรือเปล่าบางคนบอกว่าเฮ้ยมันแบบพาวเวลเห็นอะไรเหมือนเดิมเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาพาวเวลเขาจะพูดว่าเศรษฐกิจแข็งแกร่งดีแต่เมื่อวานนี้เหมือนไม่ค่อยพูดละแล้วก็เหมือนพยายามจะบอกว่าเฮ้ยมันต้องให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจกับภาคการจ้างงานที่มันชะลอแล้วนะอย่าเพิ่งไปมองแต่เงินเฟ้อจะวกกลับขึ้นมาคนก็เลยถามต่อว่าอันนี้คือซามสลูใช่ไหมซามสลูเนี่ยคือถ้าอัตราการว่างงานเนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นมาจากจุดต่ำสุดนะนะครับเกิน 0.5% เนี่ยมันส่งสัญญาณไม่ดีละค่ะมันจะเป็น trigger recession คนก็ถามประโยคนี้นะผมนั่งฟังอยู่พาวเวลเขาพยายามจะบอกว่าเฮ้ยไม่อย่าคิดอย่างนั้นชะลอจริงแต่ไม่ได้ขนาดแบบเป็นแบบ recession แบบหนักพาวเวลเขาอยากจะบอกเขายังจะบอกพยายามจะบอกว่าเป็น soft landing อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ตลาดมันเหมือนแบบผ่อนคลายว่าอ่ะหนึ่งเศรษฐกิจย่อจริงนะแต่ไม่แรงแต่อันเนี้ยเราต้องโน้ตไว้ก่อนนะว่าจริงหรือไม่จริงเราไม่รู้นะแต่เรื่องที่2เปิดทางลงของอัตราดอกเบี้ยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่จริงๆเนี่ยเมื่อวานเนี้ยผมว่านะใจความสำคัญนะครับมันไม่ได้อยู่ที่เฟดนะเมื่อวานใจความสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ญี่ปุ่นนะถามคุณมองเรื่องนี้วันนี้ใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยแล้ววันนี้ผมนั่งฟังหลายคนวิเคราะห์เฟดเนี่ยผมบอกก่อนว่าโทนน่ะมันไม่ยากเพราะว่าพวกเราศึกษากันมาเยอะเนาะแล้วก็ทุกคนจะรู้แต่อเมริกาแต่ผมมาญี่ปุ่นดีกว่านะครับญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกไว้เลยว่าเข้าใจยากมากนะเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อวานเนี้ยหุ้นบวกแรงมากเช้านี้นิเกอิลบลงไปแล้ว 3% นะครับเท้ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อวานเนี้ยญี่ปุ่นเนี่ยเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% จริงๆนะต้องถือว่าเซอร์ไพรส์นะเพราะว่านักเศรษฐศาสตร์เนี่ย2ใน3เนี่ยคิดว่าไม่ขึ้นนะครับแต่1ใน3เนี่ยคิดว่าขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเซอร์ไพรส์นะนะครับแล้วก็มีการแถลงการซื้อพันธบัตรแต่ด้วยวงเงินที่มันลดลงมาแต่นี่เป็นยิบย่อยแล้วผมไม่ได้ลงประเด็นนะครับแต่เอาคีย์ไฮไลท์เลยดีกว่านะครับคีย์ไฮไลท์เลยเนี่ยคือตอนนี้มันแบ่งออกเป็น2มุมนึงเลยคือเขาเนี่ยปรับประมาณการ GDP ลงนะครับจากประมาณ 0.8 มาเหลือ 0.6 นะครับในขณะเดียวกันเงินเฟ้อปรับจาก 2.8 มาเป็น 2.5 นะครับแต่ปีหน้าปรับขึ้นจาก 1.9 เป็น 2.1 คนก็เลยมองว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณอุเอะสั่งสิ่งที่ทางผู้ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำอยู่เนี่ยมันคืออะไรค่ะนะครับโทนคล้ายๆพาวเวลเลยแต่ตรงกันข้ามเมื่อสักครู่พาวเวลบอกว่าพาวเวลบอกว่าเศรษฐกิจกับภาคการจ้างงานย่อแต่เงินเฟ้อจะวกแต่ว่าไปเวทอย่างนั้นน่ะไม่ได้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะครับอุเอะกับให้ความสำคัญของการเด้งของเงินเฟ้อมากกว่าเศรษฐกิจเห็นไหมครับมันตรงข้ามกับพาวเวลเลย
พาวเวลบอกว่าเศรษฐกิจสำคัญก่อนตอนนี้มันชะลอแล้วเงินเฟ้อจะขึ้นวกไม่วกเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ขอลดดอกเบี้ยก่อนแต่ของคุณวีดาบอกว่าเฮ้ยเงินเฟ้อขึ้นแรงแล้วแต่ GDP ดาวเกรดจริงแต่ว่าเงินเฟ้อขึ้นแรงต้องขอขึ้นดอกเบี้ยไว้ต้องขอขึ้นดอกเบี้ยเพื่อกดเงินเฟ้อไว้ก่อนค่ะเห็นไหมครับมันงงกันเลยพอมันงงรอบนี้คนถามต่อว่าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า one and done หรือเปล่าความหมายคือญี่ปุ่นน่ะคุณจะกล้าขึ้นเรื่อยๆหรอความหมายคือถ้าขึ้นรอบเดียวโอเคจบแต่ถ้าขึ้นเรื่อยๆไม่ดีแล้วทางแล้วเมื่อวานถ้าใครฟังคุณถูกต้องคุณตอนนี้ตลาดเชื่อว่า one and done ก็คือขึ้นรอบเดียวแล้วจบเพราะตลาดอ่ะไม่เชื่อว่าจะสามารถเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เรื่อยๆเลยแต่เทรดเดอร์ไม่เชื่อครับเทรดเดอร์บอกว่าตุลาปีหน้าขึ้นต่อแน่นะครับแล้วเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่นั้นปีหน้า2ปีหน้าบาลานซ์ชีทของ BOJ ก็จะหยุดโตละแล้วจะลง 7-8% แล้วด้วยเห็นไหมคือตอนนี้ BOJ เมื่อวานนี้ยังซื้ออยู่นะแต่ซื้อพันธบัตรด้วยตาที่มันลดลงแต่ตลาดบอกว่าดูทรงแบบนี้หยุดซื้อแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายคืออะไรคุณอวยดะรอบนี้ฮอกกิชมากนะครับแต่คนอาจจะตีความเขาไม่ออกนะครับเพราะว่าหนึ่งเขาบอกว่าตอนนี้สิ่งสำคัญเลยคือถ้าคุณปล่อยให้เงินเยนอ่อนไปมากกว่านี้เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเงินเยนอ่อนเนี่ยต้องเริ่มมีการนำเข้าสินค้าด้วยต้นทุนที่มันแพงแล้วมันจะไม่เงินเฟ้อกดไม่ลงแล้วมันจะเป็นงูกินหางเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพยายามขึ้นดอกเบี้ยเพื่อทำให้ส่วนต่างระหว่างเยนกับต่างประเทศดอกเบี้ยเขากับดอกเบี้ยต่างประเทศมันลดลงและทำให้เงินเยนเนี่ยกลับมาแข็งค่าขึ้นซึ่งตอนนี้ก็ลงจาก160มา150แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆดอกเบี้ยมันเป็นขาขึ้นจริงๆสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเลยคือ real yield ของญี่ปุ่นที่เป็นประเทศเดียวที่มันติดลบอยู่เนี่ยมันจะเริ่มบวกเหมือนยุโรปอเมริกาแล้วแล้วช่วงแรกของ real ถ้าใครจำได้ตอนอเมริกาตอน real yield มันพลิกจากลบเป็นบวกอ่ะหุ้นก็ลงแรงค่ะเพราะว่า real yield มันคือส่วนต่างของพันธบัตรกับหุ้นคือถ้า real yield มันลบเนี่ยแน่นอนใครจะเอาเงินมาลงทุนในพันธบัตรนะครับลงทุนแล้วเงินเฟ้อกินแล้วมันติดลบคนก็เอาเงินลงไปหุ้นแล้วก็ all in ไปเลยถูกไหมครับแต่พอเวลา real yield มันบวกคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยหรือเอาเงินไปฟักในพันธบัตรบ้างเพราะเอาเงินไปฟักในพันธบัตรเนี่ยต่อให้มีเงินเฟ้อแต่พันธบัตรมันเริ่มบวกขึ้นมาแล้วนี่คือเรียลยูเพราะฉะนั้นตอนนี้การอาร์บิทราจในเรียลยูของญี่ปุ่นที่มันติดลบเนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆลดลงค่อยๆลดลงแล้วนี่คือเรื่องแรกเรื่องที่สองครับในสถิติที่ผ่านมาเนี่ยพอเวลาเงินเยนมันอ่อนค่าเรื่อยๆแล้วดอกเบี้ยญี่ปุ่นมันติดลบทุกคนจะเคยได้ยินคำว่าเยนแคริเทรดถูกไหมครับคำนี้มีความสำคัญมากเพราะว่ามันเอาเงินที่เยนที่อ่อนค่าเรื่อยๆแล้วดอกเบี้ยที่มันติดลบไปลงทุนในประเทศอื่นเช่นช็อตเยนไปรองดอลลาร์แล้วเอาเงินไปกินส่วนต่างของดอลลาร์อินเด็กซ์ที่มันสูงขึ้นถ้าสมมุติว่าสภาวะดอกเบี้ยของญี่ปุ่นมันขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะแล้วเยนมันแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆล่ะคุณจะเห็นสภาวะเนี้ยจบนะทำได้นะจะทำให้ลดลงเพราะว่าอะไรคุณแลกเงิน160เยนไปเป็น1ดอลลาร์แต่ขากลับถ้ามันลงมาเหลือ150เยน140เยนล่ะคุณต้องใช้ดอลลาร์1จาก1เนี่ย คุณต้องแลกคือจะเป็น 1.07 1.1 1.2 นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทำ enjoy เหมือนเดิมที่เอาไป1ดอลลาร์แต่ขากลับคืนคุณต้องแลกคืนมา 1.07 1.1 1.2 เพื่อเอามาคืนเยนในจำนวนเดิมอ่ะมันลดลงนะครับเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าในสถิติที่ทำดอลลาร์เทรดเยอะๆในปี2005 2007เนี่ยคุณลองดูเมื่อก่อนนะบอนขึ้นหุ้นอเมริกาขึ้นแต่ถ้าแคริเทรดรอบนี้มันชะลอตัวลงจากดอกเบี้ยของอเมริกาไอ้ดอกเบี้ยของญี่ปุ่นที่มันขึ้นและเยนที่มันแข็งค่าขึ้นอ่ะคุณจะเห็นเม็ดเงินจากญี่ปุ่นเนี่ยโฟลว์เข้าไปในอเมริกาลดลงแล้วคำถามคือเดือนที่ผ่านมาจริงๆแล้วอ่ะคนไม่ทราบนะครับมันมีเม็ดเงินตรงนี้ที่มันดักทางเมื่อวานไว้แล้วเนี่ยมันเข้ามาในตลาดหุ้นพวกเรามันเข้ามาในตลาดพวกเราพอสมควรนะแต่มันยังไม่เข้าตลาดหุ้นตลาดหุ้นในเดือนกรกฎาคมเนี่ยโฟลว์ไม่ได้ค่อยไหลเข้านะครับแต่ตลาดพันธบัตรเนี่ยในภูมิภาคบ้านเราเนี่ยมันโฟลว์เงินจากตรงนั้นเนี่ยมาอยู่ในบอนด์บ้านพวกเราเนี่ยเกือบทุกประเทศในเอเชียนะครับทุกคนกรกฎาคมอ่ะบอนด์บ้านเราอ่ะโฟลว์เข้ามาซื้อ 20,000 กว่าล้านนะครับครับแต่เพียงแค่ว่าคนอาจจะอยู่ในตลาดหุ้นเราไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีความสำคัญมากวันนี้ขอโทษที่อธิบายยาวไปนิดนึงนะครับค่ะได้ครับผมมีเวลาประมาณ30วินาทีไหนๆก็ได้ไหนกลับมาที่ตลาดหุ้นบ้านเราสักนิดนึงเถอะคุณบอมแล้วคุณบอมประเมินว่าเมื่อปัจจัยแวดล้อมเป็นแบบนี้บ้านเราจะเป็นยังไงในช่วงสั้นมั้ยคะจริงๆนะครับถ้าไม่มีเรื่องการเมืองนะเช่นอินเด็กซ์ตอนนี้ผมว่าอยู่ประมาณสัก 1,390 จุดละแต่พอมีเรื่องการเมืองก็1330เพราะฉะนั้นเนี่ย14 สิงหา 1330ตรงนี้อยู่แต่ถ้าไม่มี
กรณีสุญญากาศทางการเมืองผมว่าเซ็นดีเด็กซ์จะปรับก่อจาก1280ถึง1330ขึ้นไป1330ถึง1390แต่ตอนนี้ยังไม่เรายังไม่ได้อยากแบบปรับเลยแต่ถามว่าตอนนี้เราทำยังไง1อยู่ในโรงไฟฟ้าครับดีเฟนซีฟนะครับ TPSC มีกรีนกราฟผมว่านะตอนนี้ซื้อได้ทั้ง3ตัวครับสรุปง่ายประมาณนี้ได้ครับขอบคุณมากๆเลยครับคุณบอมยินดีมากครับสวัสดีครับทั้ง BOJ แล้วก็เฟดนะครับแต่ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างสลับซับซ้อนแต่เป็นประโยชน์มากในแง่ของคนที่ติดตามเรื่องเศรษฐกิจมหภาคและเอามาปรับใช้กับเรื่องของการลงทุนเพราะฉะนั้นถ้าฟังแล้วยังมีงงอยู่อาจจะต้องรบกวนฝากมากลับมาฟังอีกสักรอบนึงในคลิปย้อนหลังของเราในทุกๆช่องทางก็ได้นะครับแต่สั้นๆสำหรับบ้านเราในช่วงนี้ปัจจัยการเมืองเรื่องเดียวเลยนะครับที่ทำกดให้บ้านเรายังไม่ไปไหนไกลแล้วก็โรงไฟฟ้าเป็นหุ้นที่ปลอดภัยในช่วงนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ